พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น Forza 300ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาและนี่ก็คือภาพของ Forza 125สเปคยุโรปที่มีการเปรียบเทียบกันระหว่างภาพเรนเดอร์ของ motorblast.org ซึ่งได้มีการเรนเดอร์ภาพออกมานะครับปรับเปลี่ยนชุดแฟริ่งหน้าแฟริ่งท้ายรวมถึงชุดไฟหน้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ลองดูนะครับย้อนหลังกลับไปในช่วงต้นปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาHonda ได้มีการเปิดตัว Forza 300ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยโดยวางราคาอยู่ที่ 159,000 บาทนับถึงวันนี้เป็นเวลา5ปีกับ2เดือนที่ Honda Forza 300ได้มีการจำหน่ายในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องและในขณะนี้มีกระแสข่าวชัดเจนครับว่า Honda กำลังเตรียมแผนแนะนำ Forza 300รุ่นใหม่ในเมืองไทยของเราโดยจะยังคงใช้ไทยเป็นฐานผลิตรุ่นนี้ออกสู่ตลาดโลกซึ่งในครั้งนี้จะแตกต่างจาก Forza 300รุ่นเดิมเพราะว่า Honda เตรียมแผนจะใช้เครื่องยนต์125cc 250และ 300cc ในโฉมเดียวกันโดยนิตยสารชื่อดังของญี่ปุ่นก็คือ Young Machine ได้มีการนะครับออกแบบดีไซน์หรือว่าทำเรนเดอร์ภาพกราฟิกออกมาด้วยการนำรุ่น Forza 125คันนี้สเปคยุโรปมาปรับแต่งเปลี่ยนโฉมใส่เครื่องยนต์250และ 300cc ออกมาเป็น Forza 250และ Forza 300รุ่นใหม่โฉมใหม่โดยใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์รวมถึงดีไซน์ภายนอกเหมือนกันกับรุ่นของ Forza 125คันนี้แต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนโฉม Forza 125รุ่นใหม่ไปในตัวด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่า Forza 125สเปคยุโรป Forza 250สเปคของญี่ปุ่นและยุโรปบางประเทศรวมถึงในอินโดนีเซียและก็บางประเทศในอาเซียนและ Forza 300สเปคของคนไทยและสเปคของยุโรปบางประเทศนั้นจะใช้รูปโฉมภายนอกดีไซน์ที่เหมือนกันและ Honda ยังคงมั่นใจใช้ไทยเป็นฐานผลิตรุ่นนี้ออกสู่ตลาดโลกก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ Honda จะพัฒนารูปโฉมดีไซน์ของ Forza 125คันนี้ใส่เครื่องยนต์ 300cc ออกมาขายกับคนไทยและวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นความจริงใกล้เข้ามานี่คือภาพเรนเดอร์ของ motorblast.org จากอินโดนีเซียได้มีการนำภาพต้นแบบจากนิตยสารอย่างแมชชีนมาปรับดีไซน์ชุดแฟริ่งหน้ารวมถึงชุดไฟหน้าใหม่หมดครับให้ความแหลมคมและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมสังเกตดูก็จะเห็นว่านะครับชุดหัวแฟริ่งด้านบนนั้นของเดิมจะมีขนาดที่ใหญ่ดูหนาแต่ว่าชุดแฟริ่งใหม่ของตัว Forza 300หรือว่า Forza 125โฉมใหม่นั้นแฟริ่งด้านข้างจะมีความปราดเปรียวมีการหักมุมลดพื้นที่ชิ้นสีของหัวกะโหลกหรือว่าชุดแฟริ่งด้านหน้าให้มีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นนี่คือภาพเรนเดอร์นะครับดูดีๆมันเป็นภาพที่มีการเปรียบเทียบกันระหว่างรถ Forza 125รุ่นปัจจุบันนี้กับ Forza 300ใหม่ที่มีการคาดการณ์โดยสำนักแต่งของญี่ปุ่นและก็อินโดนีเซียชุดไฟหน้าเดิมที่มีความสวยงามอยู่แล้วแบบ LED แต่ชุดใหม่นี้จะมีความแหลมคมและฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นดูแล้วนะครับให้ความเร้าใจมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดต้องมาดูกันต่อไปครับว่า Honda จะเปิดตัว Forza 300ใหม่เมื่อไหร่ในเมืองไทยมอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงนี้จะเปิดตัวหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่ามีโอกาสลุ้นกันอย่างมากมายทีเดียวหลังจากที่ Honda ได้มีการขาย Forza รุ่นปัจจุบันนี้เป็นเวลา4ปีเสร็จนะครับ Yamaha ก็ได้มีการเปิดตัว X-Max 300ขึ้นในเมืองไทยของเราช่วงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2560ที่ผ่านมาในงาน Big Motor Sale โดยวางราคาอยู่ที่168,000 บาทก็จะแพงกว่า Honda Forza 300ประมาณเกือบ 10,000 บาทด้วยกันโดย X-Max 300นั้นมีจุดเด่นก็คือเรื่องของรูปโฉมดีไซน์ที่มีความแหลมคมฉบเฉี่ยวมากกว่า Forza 300รวมถึงมีพลังเครื่องยนต์อัตราเร่งและก็มีออปชั่นต่างๆที่เหนือกว่าเช่น Traction Control มี Smart Key หรือกุญแจอัจฉริยะแบบปุ่มเตาแก๊สที่มีการปิดเปิดแตกต่างจากกุญแจชัตเตอร์คีย์ของ Honda Forza 300ในปัจจุบันนี้คิดว่า Honda Forza 300ใหม่จะเป็นกุญแจแบบ Smart Key เช่นกันส่วน Traction Control นั้นอาจจะไม่มีหรือมีก็ได้กับ Honda ตัวใหม่นี้ในส่วนของเครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียว Single Overhead Camshaft 2 Valve ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 24.5 แรงม้าที่ 8,250 รอบต่อนาทีรุ่นใหม่นี้จะมี4 Valve หรือไม่ต้องมาตามดูกันต่อไปเพราะว่ากำลังเครื่องยนต์ของ Forza 300ในขณะนี้เป็นรอง X-Max 300อยู่พอสมควรทีเดียวมาลุ้นกันครับว่ามอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้จะมีการเปิดตัว Forza 300ใหม่หรือไม่หรือจะมีการเปิดตัวในช่วงกลางปีหรือในช่วงปลายปีก็แล้วแต่ขณะนี้ทุกอย่างเดินหน้า 100% กับ Forza 300ในเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ